ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคัลเลอร์ฟูลคัลเลอร์โยกค่ะกับโยโยกาจิโรบอนค่ะสวัสดีสำหรับวันพุธกลางสัปดาห์ค่ะแน่นอนค่ะวันพุธกลางสัปดาห์นี้นะคะเราก็ต้องพบกับดร.นลินกลิ่นชัยค่ะนักจิตวิทยาหนุ่มพยายามจะไล่ให้ครบนะหน้าตาดีนิสัยดีอบอุ่นเป็นที่ปรึกษาที่ดีไปทั้งทุกอย่างที่สำคัญอารมณ์ดีค่ะแล้ววันนี้แน่นอนค่ะอาจารย์จะพูดคุยในเรื่องราวเกี่ยวกับอารมณ์ดีแต่ว่าจะเป็นยังไงนั้นต้องพบกับอาจารย์ในช่วงหน้าค่ะในช่วงของ Color News ค่ะช่วง Color Newsกลับเข้าสู่ช่วง Color News ค่ะตอนนี้นะคะโยนั่งอยู่กับดร.นลินกลิ่นชัยแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเห็นพระอาจารย์แต่งตัวเนี่ยให้อารมณ์ดีไม่ปกติก็อารมณ์ดีกันอยู่แล้วไงอาจารย์รู้ไหมว่าแต่งตัวอย่างนี้นี่คือจริงๆแล้วถ้าเป็นอาจารย์ตองเนี่ยอาจารย์ตองจะกรี๊ดมากเลยอ่ะแต่ว่าสีส้มเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในโทนสีอารมณ์ดีนะพวกสีส้มพวกสีส้มโอโรสแบบนี้ใช่ไหมมันจะต้องแม้ห้างอารมณ์ดีมันต้องตั้งแต่การแต่งกายเพราะทำไมอาจารย์อารมณ์ดีมีแต่คนรักมีใครเกลียดคนอารมณ์ดีอะถามจริงอิจฉาอ๋อมีแต่อิจฉานะ มันมีสองอย่างอิจฉากับแบบคือเขาจะบอกว่าอิจฉาเลือก เขาจะมีอย่างสองอย่างคือหนึ่งอุ๊ยตายแล้วชอบกับสองบ้าไหมนั่นน่ะเออแบบหัวเราะตลอดเวลาเอางี้ดีกว่าค่ะอาจารย์เพราะว่านี่ไปสืบค้นหาข้อมูลมาครับนี่เลยนะคะเยอะแยะมากเอาเป็นย่อๆแล้วกันอย่างเช่นผู้หญิงแบบไหนที่ผู้ชายชอบนะผู้ชายหลายคนเนี่ยนะเขาก็จะบอกเลยว่าที่จะชอบผู้หญิงนะเราต้องมองข้ามในเรื่องของหน้าอกหน้าใจไปก่อนในเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกนะคะเขาบอกว่าชอบผู้หญิงที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้ชายเรื่องของอกเหมือนกันแต่เห็นอกเห็นใจถูกต้องนะคะไม่ใช่แบบว่าโยนภาระอะไรให้ผู้ชายรับผิดชอบทั้งหมดเลยก็คือว่าพูดง่ายๆคือมีความเป็นเพื่อนค่ะแล้วก็อยู่ด้วยเนี่ยก็คือว่าเวลาที่มีเรื่องทุกเรื่องร้อนเนี่ยค่ะเข้าใจนะครับใจกว้างค่ะก็คือว่ายอมมอบอิสระให้บ้างพอสมควรนี่ผู้ชายชอบไงใช่ไหมมีกิ๊กให้อิสระพอสมควรที่มาปรึกษากันบ่อยๆตรงนี้ไงใจกว้างใช่ไหมเออยิ่งอิสระเยอะยิ่งดียิ่งชอบใหญ่อ๋อถูกไหมคนไหนแบบอุ๊ยใจดีอันนั้นน่ะทันทีเลยคนไหนล่ะขี้หึงขี้หวงล่ะไม่เอาเสร็จใช่ไหมคะต่อไปค่ะก็คือไม่ฟุ้งเฟ้อหรือฟุ่มเฟือยจนเกินไปก็พอดีก็ต้องมีจับจ่ายบ้างค่ะต่อไปนะคะผู้หญิงที่กล้ายอมรับความจริงไม่ใช่พูดติอะไรไปหมดเลยไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผีจับปากเฮ้ยจะมีนะไอ้เพศผู้หญิงแบบอันนี้อะไรเงี้ยบ่นไปซะทุกอย่างก็คือว่าเป็นคนที่ไม่มีความสุขแล้วก็คือไม่เคยมีอะไรดีในชีวิตไงก็คือว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่ก็คือว่ายิ่งบ่นยิ่งว่าเนี่ยก็ยิ่งทำให้ตัวเองไม่มีความสุขเอาแต่ใจตัวเองคันแม่คือแบบไอ้นั่นแบบไม่ได้อะเธอต้องแบบคอยดูแลคอยใส่ใจไม่ได้ไม่ดีไม่ใช่ใช่เอาแต่ใจตัวเองคือถ้าเกิดว่าผู้ชายไม่ตามใจนั้นแปลว่าคุณไม่รักฉันครับเอาไม่รักจริงเป็นไม่เป็นมุกแบบคนไม่โตไงก็คือว่าอะไรก็คือต้องฉันต้องมาก่อนอะไรเงี้ยผู้ชอบผู้ชายชอบผู้หญิงที่ตรงไปตรงมาและเปิดเผยเพราะรู้สึกไม่อึดอัดอย่าลึกลับจนเกินไปเปิดแต่เปิดไม่ใช่เปิดเผยชอบเปิดเผยแบบคลิปสงกรานต์ไงคลิปสงกรานต์สีลมไงดูกันใหญ่เลยนั่นเปิดหมดเลยใช่ไหมนะบอกว่าชอบผู้หญิงเปิดเผยคือว่าไม่พอใจอะไรก็พูดคุยกันอย่าแบบประชดประชันใส่เงี้ยก็คือว่าอย่าเจ้าแง่เจ้างอนแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุผลค่ะที่สำคัญค่ะผู้ชายชอบผู้หญิงอารมณ์ดีมีอารมณ์ขันเหงื่อตกนึกกำลังจะบอกว่านี่ไงกำลังชี้บอกว่านี่ไงไม่นะโยว่าโยก็ไม่ขันนะจ๊ะจะว่าโยอารมณ์ขันเหรอคะจ๊ะฮะจริงๆแล้วอารมณ์ขันอ่ะเป็นพักๆเออไม่นะแล้วแต่อารมณ์ขันมากๆเขาก็นึกว่าเมากัญชาบางครั้งก็มันจะอารมณ์ดีมันจะคลื่นเคลงตลอดเลยไงใช่อารมณ์จะคลื่นตลอดเวลาใช่ไหมกินมันเครื่องบินไงใครที่ชอบพวกเอกก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดกินแล้วหัวเราะคึกเออนั่นแหละอะไรนั่นน่ะผู้หญิงที่สามารถรับฟังผู้ชายได้ทุกเรื่องก็คือเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับช่วยออกความคิดเห็นบ้างให้คำแนะนำบ้างพอสมควรนะคะ
ผู้หญิงที่อยู่กับความจริงยอมรับความจริงคือไม่วาดฝันว่าผู้ชายต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยเธอน่าจะไปทำไอ้นั้นเธอน่าจะเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าคาดหวังสูงก็คือว่ายอมรับในสิ่งที่มันเป็นจริงแล้วก็หวังในสิ่งที่มันเป็นไปได้ที่สำคัญนะคะผู้ชายชอบผู้หญิงที่เห็นคุณค่าในงานที่เขาทำเรื่องปกติเห็นไหมเพราะว่ามันต้องภูมิใจถ้าเกิดว่าคุณไม่ภูมิใจในสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วคุณเขาก็ทำไมครับแล้วอยากไหมคะอาจารย์คะมีนะคะมีผู้ชายนี่ในแบบที่ผู้หญิงอยากได้บ้างอาจารย์ผู้หญิงอยากได้อะไรผู้ชายแบบไหนคะอันดับแรกคงน่าจะเป็นความเป็นผู้นำความรับผิดชอบค่ะแล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์นะคะหล่อร่ำรวยเร็วอ่ะหล่อแต่โง่หล่อแต่โง่ไม่บางคนบอกว่าผู้หญิงชอบอะไรชอบผู้ชายหล่อร่ำรวยเร็วอ่ะค่ะไม่ใช่นะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงจริงผู้หญิงก็จะชอบผู้ชายที่ใส่ใจดูแลและมีความเป็นผู้นำถูกไหมครับถ้าเกิดว่าผู้ชายคนไหนที่แบบไม่มีความเป็นผู้นำแล้วจะเอาไปทำไมอ่ะเอาไปเป็นลูกเหรอก็จะได้มีลูกเพิ่มอีกคนไงพอมีลูกก็มีลูกเพิ่มอีกคนถ้ามีคนเดียวก็ปวดหัวแล้วค่ะอาจารย์ต่อไปนะคะเอาง่ายๆเลยค่ะผู้หญิงนะคะชอบผู้ชายที่เท่มากกว่าหล่อค่ะเพราะบางทีมันหล่อมากเกินไปมันก็เย็นอาจารย์คือคำว่าเท่เนี่ยสมมติว่าอายุมากมันก็ยังดูดีอยู่นะใช่ค่ะแต่คำว่าหล่อเนี่ยบางทีพออายุมากบางคนเนี่ยคือมันก็บอกว่าผู้หญิงชอบผู้ชายผู้ชายแล้วพอแก่ก็เป็นอย่างเงี้ยถูกไหมบางทีเพลย์อะแต่ก่อนมี 300,000 ปลาเข้าไป2 ล้าน 3 ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะผู้หญิงชอบผู้ชายที่วางตัวดีค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเก๊กนะก็คือมันก็เหมือนกับเท่ใช่ไหมก็คือวางตัวดีคือถ้าทางดีแต่งตัวสะอาดสะอ้านค่ะอันนี้สำคัญมากคือสมัยนี้เนี่ยคือเมโทรเซ็กชวลไงคือผู้ชายจะแต่งตัวเยอะมากใช่บางทีบางคนแต่งตัวเยอะผู้หญิงอีกเยอะเกินก็มีเยอะจนสงสัยระหว่างเมโทรกับอะไรนะโฮโมโฮโมนี่เป็นยังไงแต่ให้แน่ๆเนี่ยชอบแนวพุทโธแบบจะพุทโธพุทโธแกบอกแกเป็นพุทโธเซ็กชวลต่อไปค่ะผู้หญิงชอบผู้ชายไอ้ที่สามารถคุ้มครองได้ค่ะก็คือมีความเป็นผู้นำมีความกล้าหาญไม่จำเป็นต้องหล่อนะคะมีเสน่ห์ข้อใดข้อหนึ่งเช่นแต่งตัวดีหรือเปล่าหน้าตานะคะการยิ้มการพูดจาคือขอให้มีสักข้อหนึ่งสมัยนี้เรื่องของการที่รูปลักษณ์ภายนอกมักจะมาเป็นดับหนึ่งไงใช่ค่ะก็คือว่าสมัยนี้เพราะว่ามันไม่รู้จะดูอะไรก็คือเพราะว่าคนสมัยนี้ก็คือปรุงแต่งบุคลิกกันเก่งก็เลยมีตังก็หล่อได้คือมันเลยเกิดการเปรียบเทียบไงเพราะนั้นคนที่เป็นแต่ว่าไม่ได้ของเขาแนวเซอร์จะไม่มีคนสนใจนะค่ะมีแต่ว่าก็คือว่าคนก็จะสนใจอะไรที่มองแล้วก็สะดุดตาใช่ถูกต้องค่ะต่อไปนะคะคือผู้หญิงชอบผู้ชายที่เก่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคือมันต้องขอให้มันมีความเก่งสักนิดนึงก็คงจะมีนะครับมีอะไรน่าสนใจไม่งั้นคงจะไม่เลือกมาเป็นแฟนใช่ไหมคะผู้หญิงจะชอบผู้ชายที่ตามง้อและให้ความสนใจแล้วดูนี่ผู้หญิงจะชอบมากใช่แล้วแต่ทำไมคะถ้าคุณงอเขามากงอผู้หญิงมากคุณก็ต้องงอวันละสามเวลาแล้วถ้าเริ่มงอก็จะงอตลอดไปแล้วต้องแล้วก็ผู้หญิงก็จะเริ่มไม่โตตลอดไปจนแก่จนเฒ่าก็จะเหมือนเดิมค่ะไม่มีการพัฒนาและผู้หญิงชอบผู้ชายที่สปอร์ตแฟร์ไม่เห็นแก่ตัวก็คือเหมือนกับใจกว้างก็คือสบายสบายและก็เหมือนกันอีกอย่างนึงก็คือว่าสามารถที่คุยได้ทุกเรื่องไม่ปิดบังเป็นเพื่อนกันแน่นอนแล้วก็รู้สึกเวลาที่อยู่ด้วยแล้วเนี่ยอบอุ่นครับถูกไหมคะถ้าเกิดว่าไปปรึกษาปั๊บโดนตอกกลับมาแล้วสนใจจริงๆแล้วปรึกษากับอุ่นนี่คนละเรื่องนะไม่น่าจะสาวถึงตามตีได้จ้ะแต่ส่วนใหญ่คนที่ปรึกษาได้เนี่ยเขาจะมองว่าอบอุ่นแต่ว่าบางทีคนบางคนดูอบอุ่นแต่อาจจะปรึกษาไม่ได้ก็ได้คือเตะท่าให้ดูอบอุ่นได้อย่างเดียวคือค่ะ acting เป็นนักแสดงนะครับแต่อาจารย์อบอุ่นแล้วก็ปรึกษาได้ใช่ไหมคะอาจจะร้อนก็ได้นี่โอ้โหเอาละงานนี้แหละ เป็นเรื่องต่อไปนะคะผู้หญิงนะคะชอบผู้ชายอันนี้จริงๆเขาบอกชอบผู้ชายคารมดีแต่ไม่ใช่ปากหวานนะคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองไงค่ะก็คืออันนี้เป็นสำนวนไทยโอ้ยแต่ดั้งแต่เดิมนะค่ะผู้หญิงชอบผู้ชายอารมณ์ดีและขี้เล่นค่ะชอบพูดจาดีพูดจาตลกใช่ก็เหมือนกันแล้วเห็นไหมว่าในหนังไทยอ่ะ
พระเอกต้องเป็นออกทะเลนใช่ไหมแล้วก็เจ้าเล่นนิดเจ้าชุ่มหน่อยๆอ่ะแล้วก็คือความน่าสนใจก็อยู่ที่ความทะเลนตรงนี้หนังเกาหลีก็เป็นนะหนังเกาหลีคือญี่ปุ่นไม่ค่อยเป็นญี่ปุ่นไม่ค่อยเป็นเพราะทำไมผู้หญิงถึงชอบผู้ชายประมาณว่าอย่างนี้เนื่องจากว่าผู้ชายประมาณผู้เจ้าชู้เนี่ยจะปากหวานดูดีเอาใจผู้หญิงมันมีคนไปเขียนในเน็ตนะบอกว่าคุณคิดว่าคุณเป็นพระเอกหนังเกาหลีได้ยังก็คือว่าเขาก็จะมีหลายอย่างหนึ่งคุณทำหน้าเฉยๆเหมือนรูปวาด อันที่สองก็คือว่าคุณต้องทำเต๊ะท่าแล้วก็ทำเป็นเฉยเมยไม่สนใจอะไร สามคุณจะต้องพูดจาแบบไม่รู้เรื่อง สี่คุณจะต้องเวลาที่นางเอกให้ความสนใจคุณต้องทำเป็นไม่สนใจใช่ แล้วท่านก็บอกว่าถ้าคุณเข้าในข้อหลักๆเหล่านี้คุณเป็นพระเอกหนังเกาหลีได้แล้วรู้แล้วแหละว่าโยมีอยู่คนหนึ่งแม่งเป็นอย่างนี้เลยทำเฉยเมยทำเต๊ะแอคอาร์ตท่าเยอะนะคะบอกว่าจริงๆแล้วผู้หญิงชอบผู้ชายที่ใจเย็นและมีความคิดเป็นความคิดแล้วก็มีเหตุผลคือคนใจเย็นเนี่ยจะเป็นคนที่สุขุมแล้วก็รอบคอบแล้วก็จะคิดต่อไปได้ว่าจะทำอะไรแล้วก็คือจะเป็นคนที่มีเหตุผลไงคือมันมักจะมาประกอบกันแต่ว่าคนที่ใจร้อนเนี่ยมักจะทำอะไรพลาดนะครับแล้วก็ต้องชอบคนที่จริงใจทั้งต่อหน้าและรับหลังอันนี้ที่ผมยกตัวอย่างไงว่าซื่อสัตย์จริงใจก็คือมักจะเป็นดับต้นๆนะคะเพราะทำไมมีคะเพราะว่าบางครั้งมันจริงใจต่อหน้าไงรับหลังอันนี้ไม่รู้จริงโจ้เป็นจริงโจ้นะคะมีต่อไปนะคะ กระโดดซะนะคะ เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้หญิงอ่ะที่จะชอบไม่สุดคือชอบคนที่ห่วงใยใส่ใจดูแลและคอยสนใจในสิ่งที่ก็คือว่าจริงๆแล้วก็คือปกป้องดูแลได้นะครับค่ะรวมทั้งหมดที่คุยกันมาเนี่ยสิ่งที่เหมือนกันของผู้หญิงและผู้ชายคืออะไรจ๊ะชอบคนอารมณ์ดีคือในภาพรวมๆแล้วดูดีภาพรวมใช่ใช่จะชอบคนที่อารมณ์ดีซะส่วนใหญ่คนทั่วไปชอบคนอารมณ์ดีคนทั่วไปจะชอบคนที่รู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจคือโดยธรรมชาติของมนุษย์ไงก็คือว่าไม่มีใครที่อยากอยู่กับใครแล้วก็ อยู่ใกล้ๆแล้วรู้สึกว่าเครียดเพราะว่าคือทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมมันก็สับสนวุ่นวายพอสมควรก็ตื่นขึ้นมาก็เครียดแล้วค่ะหรือไม่เครียดแท้จานคือเจอแต่แบบหุ้ยไอ้เรื่องแบบว่าดูหน้าก็เครียดแล้วใช่ไหมดูหน้าก็เครียดแล้วดูหน้าก็เครียดแล้วอะแค่เดินผ่านก็หายใจไม่ออกก็ไม่สังเกตเลยว่าตลกไทยแฟนเยอะแฟนเยอะไม่พอแฟนสวยด้วยค่ะเพราะอารมณ์ดีถูกไหมแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ดีจริงๆนะเพราะว่าเบื้องหลังเขาเครียดนะเวลาที่เขาตลกเนี่ยเขาแสดงเนี่ยเขามีคนเขียนบทให้ถามว่าทำไมเขาถึงเขาไม่ได้คิดเองนะเขามีคนเขียนบทให้แต่ทำไมไหมคะแต่นั่นแหละคือที่ยากที่คนเขียนบทให้เราแล้วเราต้องหัวเราะตามที่เขาเขียนแต่เขานำเสนอได้เก่งไงค่ะในช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดถึงในเรื่องราวเกี่ยวกับอารมณ์ดีจะทำยังไงให้อารมณ์ดีและอารมณ์ดีนั้นช่วยเราได้ยังไงคะในช่วงของคันเลิกทอค่ะ